วันวาเลนไทน์อย่างน้อยผมต้องมีงานครับโตโตโบโซไปบิดลูกโป่งนะไปบิดลูกหัวใจงานแต่งงานก็มีงานบ้านก็มีปีนี้ไม่มีเลยมีอยู่ที่เดียวโตโตโบโซไม่น่าจะถึง 4-5 ใบที่เหลืออยู่เพราะนั้นตอนแรกมีเป็น10ก็หายหมดผมทำอาชีพนี้มา17ปีครับพวกมายากลโตโตโบโซมันจะมีงานตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงวันเด็กโดยปกติแล้วผมวันเด็กมันก็จะมีงานคือวิ่งกันเช้าบ่ายเย็นจะมีพวกหน่วยงานราชการเทศบาลอบต.เงี้ยจะมีการจัดแต่ว่าปีนี้วันเด็กที่ผ่านมาจะไม่มีเลยครับเพราะพี่ประกาศจากราชการครับว่าหน่วยงานราชการเงี้ยจะไม่ให้จัดงานมันได้งาน3เดือนสุดท้ายของปีจริงๆครับเพราะตุรกีอย่างเงี้ยโตโตโบโซจะไม่มีงานเพราะว่าเป็นติดทีมเขาไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสงกรานต์อย่างเงี้ยครับผมสงกรานต์ก็จะมีพวกซุ้มเกมมีพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นย้อนยุคงานวัดแต่ไม่ต้องใส่ชุดตัวตลกอันนี้ก็พอมีบ้างเข้าพรรษาเนี่ยครับหน้าฝนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นทั้งจักรของมันตอนนี้งานที่ผมที่อยู่นะครับผมมันก็จะมีงานโรงแรมประจำอยู่แค่ที่สองที่ครับเขาก็ต้องแบบว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับว่าอาทิตย์นี้จะให้เล่นหรือเปล่าอาทิตย์นี้จะให้เล่นหรือเปล่าเพราะดูตัวเลขนะครับผมก็มีงานอีเวนต์ตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยผมก็รับพวกกองยาวบ้างอะไรเงี้ยแต่วงบ้างอะไรเงี้ยผมเป็นงานอีเวนต์เสริมอะไรเงี้ยเพราะผมรับพวกกองยาวก่อนมาทำโตโตโบโซแล้วก็ทำกองยาวก่อนในแง่งานมันจะไม่ตีมครับมันคนละเทศกาลถ้ากองยาวอย่างเงี้ยมันจะไม่ดักประมาณนี้ครับสงกรานต์อย่างเงี้ยครับผมการบวชแห่ขันมาเยอะแห่เทียนพรรษาอะไรเงี้ยพอเข้าพรรษาแล้วก็ดรอปเหมือนกันครับพอเข้าพรรษาเจอเวลาหมดสิ้นได้เวลาก็จะถือลาละลาละลาเหมือนเพลงเขาบอกเลยครับจำศีล3เดือนต้องหลากหลายอาชีพงานมันไม่เยอะแต่ว่าเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดครับปีนี้ไม่รู้สงกรานต์จะออกไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเลขครับแต่ผมดูเลยตัวเลขนะครับว่าจากสถิติแล้วพี่ถ้ามันเป็นตัวเลขหลักพันหลักร้อยพอรับได้นะครับแต่พอเป็นหมื่นปุ๊บนะโอ้โหเงียบเลยครับโทรศัพท์นี่ปกติเยอะก็จะน้อยลงอ๊บ